อะไรล่ะไอ้นี่จะพาไปกินไอ้อะไรนะที่เขาปลูกเอ้ยที่มันขึ้นเองที่ทะเลทรายเขาเรียกอะไรกระบองเพชรกระบองเพชรกินได้เหรอกินได้ครับจริงๆฮะอย่าหาว่าผมโม้นะครับมันใช่เหรอกินได้จริงๆครับไปที่จังหวัดตรังฮะกระบองเพชรที่จังหวัดตรังกินได้ครับงงนะเนี่ยคุณดูไปนี่มันไม่ใช่กระบองเพชรเขาจะเอาไปทำกินเขาจะไปทำกินอันนี้ที่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคตรังนะครับนักศึกษาเขากำลังทำอะไรรู้ไหมฮะดูครับดูไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ตีไข่อันนี้คัพเค้กครับตีไข่ส่วนผสมมันก็จะมีไข่มีเนยสดมีนมจืดน้ำมันพืชใส่เข้าไปตีลงในถ้วยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปอบนะฮะอบนานประมาณสัก30นาทีครับอบเนี่ยฮะใส่ถ้วยแล้วฮะเป็นคัพแล้วเป็นคัพแล้วจะเรียกคัพไม่ได้นะคะเรียกคัพนะครับอ้าวเข้าตู้อบปั๊บอย่างนี้นะฮะเข้าตู้อบนะครับอบเสร็จทิ้งไว้ให้เย็นนะแล้วเอามาตกแต่งด้วยครีมหลากสีนะครับแล้วก็ตามจินตนาการเลยครับท่านผู้ชมครับดูฮะนักศึกษาครับนี่ดูนะครับโอ้โหเป็นจินตนาการออกมาแล้วครับนี่ฮะสวยเลยเป็นต้นอะไรครับต้นกระบองเพชรที่กินได้ใส่ดอกกุหลาบให้อีกหน่อยนึงโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับนี่กระบองเพชรที่กินได้นะฮะฝีมือของนักศึกษาวิทยาเทคนิคตรังนะครับทำขายรายได้ดีเลยเขาเรียกว่าคัพเค้กกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสแคคตัสเป็นไงฮะท่านผู้ชมครับนี่ผลงานนักศึกษาเอาฟังดูนะครับหัวหน้าแผนกจะว่ายังไงนะฮะลักษณะของทำคัพเค้กเป็นแคคตัสนะคะแล้วก็เป็นดอกกุหลาบจนเรียนเริ่มทำได้ประมาณสัก3ครั้งนะคะที่เรียนตอนนี้ก็เป็นรายวิชาเรียนนะคะยังไม่ได้เป็นโครงการลักษณะที่แบบหารายได้ระหว่างเรียนแต่ต่อไปคิดว่าถ้ามีคนสนใจนะคะถ้ามีคนสนใจก็คิดว่าน่าจะทำเป็นโครงการของศูนย์บ่มเพาะซึ่งเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนด้วยนะคะเป็นคัพอย่างนี้นะคะก็น่าจะอยู่สักประมาณ30ถึง35บาทนะคะเพราะว่าอาจจะวัตถุดิบใช้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราขายไอเดียด้วยนะคะเพราะว่าการทำแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันจะมีลักษณะที่เด็กต้องคิดลายในขณะที่กำลังทำนะคะต้องคิดไปเรื่อยๆหรือถ้าสมมติว่ามีใครสนใจที่จะให้ทำแบบออกแบบมาให้แล้วก็ทำให้ได้นะคะเป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมฮะก็สวยสิคะหน้าตาแบบนี้บางคนอาจจะนึกว่าบางคนอาจจะไม่กล้าหยิบมากินนะนึกว่าเป็นกระบองเพชรจริงๆใช่ไหมนึกว่าเป็นกระบองเพชรจริงๆหรือว่าเห็นเป็นไม้ประดับจริงๆเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านนี่ต้องถามคอยถามก่อนนะให้ใครซื้อมาวะโอ้โหใช่ไหมใช่เหมือนมากเหมือนมากเดี๋ยวดูดิฝีมือจินตนาการล้วนๆนะครับกุหลาบเนาะโอ้โหอันนี้ซื้อเป็นนี่ใกล้ใกล้วาเลนไทน์ใกล้14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แล้วใช่ไหมอยากได้อ่ะซื้อให้หน่อยนะฮะซื้อให้หน่อยนะโอ้โหไกลเหลือเกินไปที่จังหวัดตรังนู่นนะไม่เอาดอกกุหลาบจริงๆก็ได้โอ้เหรอฮะซื้อให้หน่อยไม่ได้มาหลายปีแล้วนะอยากได้กี่ดอกอ่ะเอากี่ดอกกี่ดอกไม่ใช่กุหลาบเอาเท่าที่คุณมีสตังค์พอจะซื้อหาได้มันดอกนึงแพงไหมพุ่มกับตอนนี้ดอกนึงแพงไหมมันก็แพงมันก็แล้วแต่ถ้าเป็นวาเลนไทน์เนี่ยแล้วแต่ขนาดดอกแถวตะวันตกแพงอะไรเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นดอกนะคุณรัชนีอะไรไอ้ดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยเอาเหรอขายเป็นดอกไม่ได้ขายเป็นช่อโอ้โหช่อแพงตายเลยยุคสมัยนี้เอาแค่เอาเป็นดอกก็ดีแล้วได้ก็ยังดีนะคะ